สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอวาแชนแนลนะคะกลับมาพบกับถูกใจใช้แล้วชอบนะคะหายกันไปนานมากๆเลยนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะคะในช่วงที่แบบกักตัวอยู่บ้านก็คือพวกเครื่องสำอางนี่คือแบบไม่ได้แต่งหน้ามา 2-3 เดือนแล้วนะคะแต่ว่าก็มันจะมีเป็นบางตัวนะคะที่ได้เริ่มลองใช้แล้วนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะในช่วงที่ว่าไม่ได้แต่งหน้าว่าก็จะมาร์คหน้าบ่อยมากๆนะคะเพราะว่าเป็นสิวแบบเป็นสิวเยอะมากเพราะว่าเราเหมือนแบบไม่แน่ใจว่าแพ้หรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราใส่ผ้าปิดปากตลอดเวลาเนี่ยมันจะอบนะคะแล้วก็สิวขึ้นตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งก็เลยจะมาสก์หน้าบ่อยมากๆซึ่งหวานก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะที่แบบเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าพอดีว่าตุนเอาไว้ตอนที่มันแบบชิ้นที่2 1บาทแล้วก็ไปอีเวนต์มาด้วยได้มาทุกสูตรซื้อตอนที่ชิ้นที่2 1บาทอะไรมีแบบเยอะมากๆเลยนะคะจริงๆทำคลิปรีวิวเอาไว้แล้วนะคล้ายๆจะทำเป็นแบบซีรีส์กัดตัวรื้อบ้านรีวิวแต่ก็ยังไม่ได้ตัดคลิปออกมาเลยนะคะเอาเป็นว่าหยิบมารีวิวก่อนนะคะว่าตัวนี้เป็นถูกใจชาวชอบนะคะก็ไม่ได้เฉพาะเดือนพฤษภาที่ผ่านมาหรอกคือตั้งแต่แบบไม่ได้แต่งหน้ามาเลยอะตั้งแต่ประมาณแบบกุมภามีนาที่ผ่านมาเลยนะคะก็คือชอบมากๆเป็นมาสก์ของบาโนบากินะคะจริงๆไม่ได้มีแค่สีนี้นะคือมีหลายสีมากแต่ว่าแบบใช้ไปเลยอ่ะคือจริงๆคือว่าแบบใช้ทุกสีเราไม่สามารถแยกออกได้ว่าอุ๊ยฉันชอบสีส้มฉันชอบสีอะไรเงี้ยคือใช้แล้วมันไม่คือส่วนตัวเราแยกไม่ออกอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีทุกอันเลยพอใช้แล้วแบบหน้าดีขึ้นเลยอ่ะแล้วยิ่งใช้ติดกันนะคะลองใช้สักแบบ5วัน7วันนี่คือรู้เลยว่าผิวคือแทบเปลี่ยนไปเลยอ่ะเพราะผิวมันดูดีมากๆเพราะว่าน่าจะแบบความชุ่มชื้นแล้วค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งข้อเสียอย่างนึงคือมาสก์ตัวเนี้ยมันมีความแบบแบนๆออกมาเนี่ยแล้วมันจะแบบตรงนี้ว่าเหลือเยอะมากเลยอะคือเป็นคนหน้าใหญ่อย่างเงี้ยเนาะมันจะไม่ค่อยเต็มหน้าตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็โดยรวมคือความใหญ่ออกกว้างนี่คือใหญ่ได้อยู่นะคะก็ไม่ปล่อยออกช่างมันนิดเดียวแล้วก็แบบพยายามถูๆนวดๆแล้วก็ครีมเขามันเอามาทาตัวอะไรได้เยอะเลยนะมันเป็นแบบเหมือนเจลลี่หน่อยนะคะตัวนี้ก็โอเคนะคะดีอย่างที่บอกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยว่าเป็นสิวค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราใช้มาสก์เนอะแล้วมันก็แบบเป็นรอยสิวเป็นสิวเลยตลอดเวลาอยู่ช่วงเนี้ยเต็มหมดเลยนะคะซึ่งก็ได้มาลองใช้เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้คือมิซูมิเซรั่มลดรอยสิวนะคะก็คือเป็นรอยแดงรอยดำจากสิวจะจางลงภายใน7วันให้ทาได้ทั่วใบหน้านะคะคือตัวนี้มันไม่ใช่ยาแต้มสิวนะตัวนี้มันจะเป็นเซรั่มเกี่ยวกับสิวนะคะซึ่งเขาเคยออกมาก่อนหน้านี้ก็คือเป็นสีฟ้าใช่ป่ะที่เป็นยาแต้มสิวซึ่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาออกเป็นหลอดแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ของเขาที่เป็นเซรั่มซึ่งว่าเอามาทาเหมือนเป็นยาแต้มสิวก่อนตอนแรกที่ทาคือทาแบบลงเฉพาะตรงที่สิวก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะก็เลยทาเป็นแบบเซรั่มช่วงเฉพาะสิวไปเลยคือเราก็ยังไม่ได้ทาทางหน้าอยู่ดีเพราะเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรกัดหรือผักอะไรเราขึ้นมาหรือเปล่านะคะตอนแรกก็ทาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิวตรงช่วงเนี้ยรู้สึกว่ามันก็คือหายดีหายเร็วดีพยายามทาเฉพาะตรงนี้ไปก่อนเพราะตอนนั้นรู้สึกมันไม่ได้เป็นอะไรคือจริงๆตรงสิวจริงๆที่มันอักเสบจะแสบนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอทาทั่วหน้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วช่วงนี้ว่าพอด้วยความที่เป็นสิวอีปื๊บว่าก็ใช้พวกอันนี้เนี่ยใช้เป็นพิกซี่ทาก่อนด้วยซึ่งมันแสบอยู่แล้วอะแล้วพอเว้นสักพักหนึ่งเราก็ทาด้วยตัวนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันแสบนิดๆเนี่ยคือมันเหมือนมันทำปฏิกิริยาเนี่ยออกปะแต่จริงๆมันไม่ได้แสบนะแต่ว่าคือเป็นสิวเหมือนเป็นหนองออกมาปุ๊บทำจะแบบนี้จิ๊ดเดียวที่แบบเหมือนยาแต้มสิวหน่อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเซรั่มเขาก็คือมาเป็นเจลๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีกลิ่นอะไรเลยด้วยนะคะนี่เป็นเจลทาแล้วก็ซึมง่ายๆลงที่ผิวเลยนะคะอย่างที่เสียดายอะคือทันที่จะเก็บเอาไว้ทาหน้าตายละเออนี่นะคะแล้วมันก็คือแบบเหมือนเป็นเจลแล้วก็ทาแล้วก็หายไปเลยแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่ได้ซึม 100% นะมันจะดูเหมือนเป็นแบบครีมๆเคลือบๆอยู่ประมาณนั้นนะคะแต่มันไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นอะมันรู้สึกว่าแบบเออพักนึงก็จะหายไปเองนะคะทาแล้วรู้สึกว่ามันผิวตรงที่เป็นสิวมันดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบตัวนี้นะคะใช้มาแบบไม่กี่วันเองอะแล้วตรงนี้ก็คือหายไปเลยนะคะก็เลยแฮปปี้กันนางนะคะอ่ะตัวต่อมานะคะก็เพิ่งจะมาแบบหลังๆนี่เองนะก็คือกลับมาแต่งหน้าแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเบื่อหน้าตัวเองที่เป็นอีป้าหน้าแบบไม่ยอมแต่งหน้ามานานมากแล้วข้อกลับมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากใช้รองพื้นอะไรมากมายคือตัวเก่าๆก็แบบเบื่อๆแล้วก็เริ่มไปหาครีมซองมาแบบใช้อะไรประมาณนี้แล้วมันก็สีค่อนข้างที่จะขาวเนาะทีนี้ไปเห็นในลิ้นชักว่าฉันเคยมีตัวนี้ที่รีวิวไปนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็กลับมาใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนางยังดีเหมือนเดิมเลยอะคือนี่ก็คือใช้อยู่นะคะเป็นรองพื้นตัวนี้แล้วก็สีก็ยังโอเคอยู่สำหรับสีนี้สำหรับวานนะก็สีแบบ
ช้ได้อยู่อาจจะดูขาวดูผ่องกับผิวไปหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับตัวนี้ก็ยังกลับมาใช้แล้วก็ยังแฮปปี้อยู่นะคะเซเว่นนะคะมีขายนะคะใช้ได้ถ้าเกิดถ้าสีผิวเข้มกว่านี้ก็ซื้อสีเข้มกว่านี้มันมีเข้มกว่านี้แล้วปะมีอยู่ในเซเว่นคือไม่เคยไปซื้อใหม่เลยคือตั้งแต่ตอนนั้นมาไม่เคยได้หยิบมาใช้พอหยิบมาใช้แล้วก็เลิฟหนักแล้วอ่ะพอพูดถึงเซเว่นนะคะขอแวะมาพูดถึงตัวนี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่ากินบ่อยมากกินทุกวันคือแบบตอนนี้มันมีเซเว่นเดลิเวอรี่ใช่ปะก็สั่งซื้อทุกวันให้นางมาส่งก็คือ25 บาทถามว่าแพงไหมแพงมากนะแต่แบบไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกว่ากินแล้วมันเพลินมากอันนี้คือสารัตนะคะมะขามหวานยักษ์คุกแซ่บอกบวยคือมันจะมีอันอื่นที่ไม่ใช่บวยอันนี้เป็นสีเหลืองเป็นบวยนะคะอันนี้ก็คือกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือกินทีนึงมันไม่ได้กินเยอะแต่ว่าก็คือวันละถุงนะกินทีนึงก็กินสักแบบว่า 4-5 เม็ดเพลินๆนั่งเล่นเกมนั่งทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยชอบกินมากนะคะอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับเครื่องสำอางนะคะมาตัวต่อมานะคะก็เป็นกันแดดละกันเนาะตัวนี้นะคะก็คือเขาส่งมาให้ก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเลยพอเขาส่งมาให้ปุ๊บเราก็คือกดออกมาลองเนื้อพอลองเนื้อแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมถึงดีจังเลยอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเนื้อทาง่ายนะคะแล้วก็ซึมไปเลยแล้วไม่มีคราบขาวๆอะไรเลยคือพอเราทาเสร็จปุ๊บมันจะแบบไม่มีคราบทำให้หน้าดูเหมือนว่ามันลอยมันวอกอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็กันแดดได้แน่ๆแหละของยูซอลีนนะคะซึ่งมันก็คือแบบประสิทธิภาพมันดีอยู่แล้วเนื้อยี่ห้อนี้นะคะแล้วพอทาคือเราแค่รู้สึกว่าฟีลลิ่งในการทามันดีเราก็เลยแบบชอบเลยถามว่ากันแดดได้ไหมคือด้วยความที่อยู่บ้านมันก็ไม่ได้เห็นประสิทธิภาพว่าเฮ้ยมันกันแดดได้นู่นนี่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็คือทาได้บ่อยๆทาได้เท่าที่ต้องการเลยเพราะว่านางแบบว่าไม่มันแล้วก็ไม่มีไอ้นี่เลยนะคะเสียงรถอะไรเยอะแยะไปหมดเลยหมุนมากคือนิ้วสานั่งรอนานแล้วเนี่ยให้แบบรถไปนางก็ยังกลับมาเสียงดังอีกแล้วอ่ะต่อเลยแล้วกันนะคะถ้ามันมีเสียงเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพยายามจะเอาเสียงเป็นแบ็คกราวด์ใส่ไว้แล้วกันนะคิดว่ามันเป็นเสียงแบ็คกราวด์แล้วกันทุกคนตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็คือ The Fix นะคะของ Urban Decay นะคะตัวนี้ก็คือ 40W ที่ว่าลงรีวิวไปนะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่าพอลงที่ผิวปุ๊บหน้าเนียนเด้งมากเวอร์ก็เลยแบบรักนางนะคะคือไม่ต้องไปอะไรมากคือแบบไปลองเถอะจะได้รู้ว่าแบบมันดียังไงนะคะตัวนี้ก็คือเนื้อเนียนนะคะทำให้ผิวดูเนียนเด้งมากโดยที่แบบไม่ได้ดูโบกอะไรนะคะเลิศมากตัวนี้อ่ะตัวต่อมานะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือเห็นหลายๆคนแบบว่าโพสรีวิวกันเต็มเลยว่ายังไม่ได้รีวิวเลยนะก็ไม่ได้ลองใช้ครบทุกสีด้วยแต่ว่าลองเบอร์6คือเราชอบโทนประมาณส้มๆแบบว่ามันทาแล้วมันขึ้นอยู่กับผิวเราง่ายเนาะก็เลยลองเป็นสีส้มนะคะซึ่งก็ทาออกมาแล้วแบบชอบมากคือตัวเนี้ยคือชอบสีด้วยแล้วก็ชอบเนื้อของเขาด้วยนะคะเพราะว่ามันทาทั้งตาแก้มปากซึ่งตอนนี้วาก็ทาอยู่สีนี้ทั้งหน้าเลยนะคะก็คือตาก็คือเบนๆเลยแก้มก็คือแบบเกลี่ยไปเลยแล้วก็ปากก็คือแทบๆไปเลยนะคะซึ่งอันนี้คือทามาประมาณสักแบบ 4-5 ชั่วโมงแล้วอะแต่ว่ายังไม่ได้กินอะไรนะคะคือทาแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่แบบนี้นะคะก็แบบโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้คือใช้แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบติดทนแต่ไม่ได้ทนขนาดนั้นแบบแน่นอะไรเวอร์ขนาดนั้นเป็นครีมทนในของความเป็นครีมนะคะแล้วก็น้องมีการติดแมสนิดหน่อยเบาๆแต่ว่าเวลาใช้แล้วก็แทบให้มันแบบติดไปกับหน้าไปเลยมันก็ไม่ค่อยติดเหมือนกันนะคือก็แล้วแต่ค่ะไม่ต้องทาเยอะมากนะคะก็คือทาให้มันดูแบบพอมีสีพอประมาณนั้นนะคะเนื้อนุ่มเนียนละเอียดมากแต่ข้อเสียของนางมีอย่างนึงคือที่เขาเป็นหัวแบบเนี้ยเอามาทาปากมันก็จะยากมันต้องใช้นิ้วนิดนึงนิ้วก็จะเลอะหน่อยก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายแบบเบรนนุ่นนี่ใช้ง่ายก็ถือว่าน้องโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับของที่เอามาพูดถึงกันในวันนี้นะคะสำหรับถูกใจใช้แล้วชอบนะคะช่วงนี้ของอาจจะแบบว่าไม่ได้มีอะไรมาทำคลิปเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าอะไรแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปก็น่าจะมีอะไรให้ได้ลองเล่นแล้วก็มีอะไรที่แบบชอบมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมากับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่นะคะช่วงนี้ก็ยังพอมีคนเข้ามาดูบ้างพอหายไปปุ๊บมันก็แบบยอดคนดูก็น้อยลงแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังอยากทำอยู่ดีนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังดูกันอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พูดมากแล้วขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมีอะไรอีกก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะหรือกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็สามารถที่จะไปกดติดตามได้ที่เพจแล้วก็ IG ด้วยนะคะเผื่อจะลงบางทีก็ลงอะไรไม่เหมือนกันบางทีแล้วแต่อารมณ์ว่าอยากลงตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถไปติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ